ราจะตามพี่พ็อกเก็ตไปนะคะนี่คือมวลชนคนรักอุดรค่ะวันนี้มาเยี่ยมพวกเราที่สถานีดาวเทียมเอเชียอัปเดตนะคะทางวิทยุนะครับตอนนี้นะครับพบกับพี่พ็อกเก็ตอีกหนึ่งรอบครับมีความหวังที่แกนนำของเราจะได้ออกมาค่ะยังไงเนี่ยเราก็เป็นห่วงพี่ขวัญไม่ว่าเรื่องสุขภาพค่ะแล้วก็แกนนำทุกคนนะคะเรื่องขวัญกำลังใจแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่เรามีแกนนำเนี่ยเป็นขวัญกำลังใจให้กับเราแต่ว่าการขับเคลื่อนเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีแกนนำเราก็ไปค่ะรู้สึกว่าเรายิ่งรักกันมากขึ้นยิ่งมีผลกระทบมากขึ้นเราก็ยิ่งรักกันมากขึ้นค่ะแล้วพอจะทราบไหมคะว่าสัญลักษณ์ของนกที่พวกเรานั่งทับกันอยู่เนี่ยแปลว่าอะไรอิสรภาพเสรีภาพค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องการค่ะไม่ว่าจะเป็นเราที่ไม่ได้ถูกจองจำหรือว่าขาดอิสรภาพในเรือนจำแต่เราก็เป็นคนที่ถูกปิดกั้นอิสรภาพบางอย่างที่เราเรียกร้องแล้วยังไม่ได้ทั้งที่เป็นความชอบธรรมของประชาชนค่ะแล้ววันนี้มากันเยอะไหมคะ72คนค่ะ72คนมาแบบทุกคนพร้อมใจที่อยากมาเราก็เลยชวนขึ้นรถมาบางคนนั่งบันไดบางคนนั่งพื้นแต่ก็มาด้วยกันค่ะมาด้วยใจจริงๆค่ะก็มากิจกรรมนี้สนุกดีสนุกค่ะเพราะว่าอย่างตัวเองนะคะพาพ่อแม่เนี่ยมาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วก็มาเอเชียอัปเดตก็มาค่ะ2ครั้งแล้วค่ะก็แฮปปี้กันกลับบ้านกันค่ะปากต่อปากค่ะปากต่อปากแล้วก็กลับไปก็นอนหลับกันดีน้องแล้วก็ดีใจแล้วค่ะค่ะขอพี่มาเยี่ยมสถานีเราเนี่ยได้แวะที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าแวะอยู่ค่ะแวะตรงอะไรนะที่ไปเยี่ยมของแกนนำค่ะเขาเรียกอะไรเรือนจำพิเศษค่ะค่ะเรือนจำพิเศษค่ะแล้วก็เจอใครบ้างคะแกนนำก็เจอกันทุกคนแล้วเป็นไงคะมีความสุขหรือเปล่าที่ได้เจอพวกโอ้ยบอกว่าเธอค่ะน้ำตาไหลพูดอะไรไม่ออกที่คิดไว้น่ะนะน้ำตามันไหลอย่างเดียวสวัสดีค่ะคุณป้าชินีค่ะวันนี้มาร่วมกิจกรรมของสถานีเอเชียอัปเดตค่ะนะคะมีอะไรบ้างคะที่พวกเราได้ทำกันในวันนี้ค่ะก็เราจะเอานกเนี่ยค่ะที่เราพับเสร็จแล้วก็ให้ชาวบ้านช่วยกันเพื่อนๆช่วยกันขึ้นไปขึงข้างบนนะคะก็จะทำทั้งบ่อเนี่ยค่ะชั้นท่านเนี่ยค่ะมีแต่นกเต็มเลยค่ะอยากให้ช่วยๆกันทำนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันปีใหม่ใช่ค่ะคริสต์มาสค่ะวันที่25ที่แล้วใช่ค่ะใช่เรามีความสุขมากเลยที่จะได้ทำที่นี่เสียสละด้วยได้